สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโอเนสนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเกมที่เรารักแถมอัปเดตซะน่ารักซะด้วยนะผมรอบนี้เนี่ยตัวเกมอัปเดต Secret Pack ของ Sky Striker เข้ามานะครับซึ่งมีตัวของ Sky Striker Mobilize Linkage นะครับซึ่งเป็นใบที่เรียกว่าเสริมสกายสไตรเกอร์ให้แข็งแกร่งมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับว่าการ์ดเป็นนี้มันใช้ยังไงนะครับผมแล้วก็มีท่ามากมายหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็คลิสต์กันก่อนแล้วกันนะครับลิสต์นี้เป็นลิสต์สกายสไตรเกอร์เพียวนะครับผมส่วนสกายสไตรเกอร์ผสมติเรียนเดี๋ยวมีตามมาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแบบเพียวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแบบผสมจะตามมานะครับโอเคก็ลิสต์นี้ก็จะเป็นเอนจินสกายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวของลิงเกจอย่างเดียวแล้วกันเนาะนะผมสำหรับคนที่อยากดูสกิลของการ์ดเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปสกายเก่าไว้นะครับผมสามารถไปดูตัวของเรียกว่าเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์หรือว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดตรงนั้นได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้มันมีการ์ดใหม่แค่ลิงเกจใบเดียวเลยด้วยซ้ำนะฮะโอเคตัวของสกายสไตรเกอร์โมบิไลซ์ลิงเกจนะครับใบนี้มันทำอะไรได้ครับใบเนี้ยมันบอกว่าถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะในการใช้งานเราจะไม่สามารถสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้แล้วนะครับในเทิร์นนี้ยกเว้นสกายสไตรเกอร์มอนสเตอร์นะครับแล้วก็ต้องส่งการ์ดถึงใบที่เราควบคุมลงสู่สารนะครับตรงนี้สำคัญมากลงสู่สารนะแล้วถ้าเราทำนะครับสามารถสเปเชียลซัมมอนนะครับสกายสไตรเกอร์เอสมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาที่เอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนได้นะครับผมและถ้าเรามีนะครับผมอย่างน้อยนะครับธาตุแสงและธาตุมืด1ตัวในหลุมหรือในฟิลนะครับเราจะตัวที่เรียกออกมานะครับจะได้พลังเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับโอเคนะฮะวิธีการใช้มันใช้งานยังไงแล้วก็มันมีท่าอะไรบ้างนะครับเรียกว่าท่าการใช้งานมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคอนดิชันแรกที่ผมอยากให้ทุกคนระวังไว้นิดนึงนะครับตัวของลิงเกจนะเราต้องส่งการ์ดไปนั้นลงสุสานได้ถึงจะเรียกได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมตินะเราจะส่งการ์ด1ใบบนชิลลงสุสานเนี่ยเพื่อจะเรียกตัวมอนสเตอร์มาใช่ไหมแต่ว่าการ์ดไปนั้นนะครับมันดันโดนออกนอกเกมอย่างเงี้ยตัวของลิงเกจจะไม่เรียกว่าไม่สามารถเรียกมอนสเตอร์ออกมาได้นะครับคือกดติดการ์ดไปนั้นที่เราจิ้มเนี่ยจะออกนอกเกมแต่ว่าไม่สามารถเรียกมอนสเตอร์มาได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มิดกับคอนดิชันของตัวลิงเกจนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเลยแล้วก็นะครับผมมันจะมีท่าในการ OTK นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปวันนี้มีคลิป OTK อยู่ครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะครับผมท่าก็คือใช้ตัวของน้องเรย์1ใบกับลิงเกจ1ใบสามารถทำOTK ได้เลยนะครับผมหรือว่า One Turn Kill นะครับ Sky Striker One Turn Kill นะก็ค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็ตัวของ Sky ปลดตัวของ Kangari มา2นะครับเรียกว่าเล่นได้คล่องมากขึ้นเยอะนะครับเรียกว่า Sky Striker ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นแบบสนุกมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Ratio ของลิสต์นี้นะครับว่าทำไมเหตุผลถึงมาเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะถ้าเล่นเพียวนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่แบบนี้ได้นะ Upstart Goblin ถ้าใครเป็น ID ที่ค่อนข้างจะรวยนิดนึงนะครับก็อัลซาร์ดก็บินสามารถช่วยพวกคุณได้นะครับใส่ใบนี้ไปเนี่ยให้ฝั่ง 1,000 ไลฟ์พอยต์ไม่เป็นไรครับเราได้จั่ว1ใบแล้วก็ได้เวทในหลุม1ใบมันคุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมตานี้ผมเลือกใส่ตัวของคอสมิกไซโคลนเพราะว่าเป็นใบเคลียร์หลังที่เรียกว่าเป็นใบแก้ทางรูนิกได้อย่างดีนะครับแล้วก็เป็นใบเคลียร์หลังที่มูฟออกนอกเกมนะครับซึ่งมันมีผลมากๆนะครับเป็นใบที่ดีมากๆในการใส่เคลียร์หลังของเมตานี้นะครับเพราะเป็นใบแก้รูนิกสามารถมูฟฟิลของรูนิกออกได้นะครับแล้วก็หลายๆเด็กโดนแล้วมันเจ็บนะครับอย่างเช่นลาบริ้นโดนเนี่ยเอาจริงแล้วบางทีเราอาจจะอยากมูฟกับดักมันออกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะมันจะมีบางใบนะครับมูฟออกไปดีกว่าให้มันอยู่ในหลุมให้มันวนกลับมาใหม่นะครับคือมันโดนแล้วมันเจ็บหลายๆเด็กนะครับเพราะงั้นใบนี้คอนิกไซโคนนะครับมันค่อนข้างจะใช้งานได้ดีมากๆนะครับในเมตานี้เนาะแล้วก็ที่จริงในอนาคตก็รูนิกมันก็ยังอยู่นะครับไอใบนี้ก็เรียกว่าสามารถติดไว้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีนอกนั้นก็จะเป็นเรโชปกตินะครับก็เป็นแฮนด์ทรัพครบเซตนะครับผมเมตานี้ยังใส่คอบายเดอะเกรฟอยู่เพราะว่าผมมองว่ายังเป็นตัวของแบรนเด็ดนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะครับยังเป็นเทียร์หนึ่งโนยเนาะก็ยังเลือกใส่คอบายเดอะเกรฟนะครับผมสำหรับในเมตานี้นะครับส่วนในเมตาอื่นอาจจะไม่ได้ใส่ใบนี้แล้วนะครับก็อาจจะใส่ใบอื่นแทนที่มันดูมี potential ในเมตานั้นมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรโชเรื่องของเด็คลิสเด็คนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใส่หายนะครับสามารถสกายสไตรเกอร์เหมาะกับการใส่หายพอออฟดีไซน์อยู่นะครับสามารถเลือกใส่หายไปนี้ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าใส่แค่2ใบนั่นคือมากแล้วนะอย่าไปใส่3นะครับใส่3ผมบอกเลยว่าเละนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมไม่ใส่หายเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ตัวของเวฟสกายอ่ะแม้แต่ใบเดียวนะครับไปอยู่ในมูฟโซนเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะในการแก้บอร์ดหรือว่าในการแฮงบอร์ดนะครับสมมุติว่า
เราเจอบอร์ดคอนโทรลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยบางทีหายมันไปมูฟแบบ jamming wave หรือว่ามูฟตัวของ afterburner ออกอะไรเงี้ยมันจะเคลียร์ของยากขึ้นนะครับแล้วก็บางที engage อาจจะออก2ใบจะหายเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อนข้างชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นสกายนะผมจะไม่ค่อยชอบใส่หายนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเด็กที่เวลาที่ engage search อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะใบที่ต้องเสิร์ชอะครับมันสำคัญมากๆเลยนะแต่ละใบเพราะว่ามันจะมีใบที่เอาไว้ใช้แก้สถานการณ์นั้นเลยอะนะครับเพราะว่าสกายมันมีใบแก้แบบได้แทบทุกอย่างยิงหน้ายิงหลังคุมมอนนะครับผมเอาหลุมออกชุบหลุมอะไรเงี้ยมันมีใบแก้ค่อนข้างครบนะครับบางทีหายมันเอาใบแก้นั้นออกไปเราไม่สามารถชนะเกมมันได้เลยนะครับอยู่ๆแล้วก็แพ้อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ชอบใส่หายในสกายสไตรเกอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเด็กอื่นที่มันไม่ต้องแบบว่าใบเจาะจงมากขนาดนี้ผมจะใส่นะครับเพราะยังไงหายแล้วสุดท้ายแล้วหายครับเป็นใบบวก2เสมอนะครับเป็นใบที่บวกการ์ดเสมอเพราะงั้นยังไงมันก็คุ้มนะครับผมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมสำหรับแนวคิดในการจัดเด็กนะครับผมก็เลือกจัดแบบนี้นะครับส่วนใครสามารถปรับแต่งก็อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วเนาะลิสต์นี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมเกริ่นไว้ก่อนเลยละกันอยากใส่ติเรียนด้วยครับทำไงดีถ้าใส่ติเรียนด้วยผมอาจจะเอาอย่างนี้นะครับแล้วก็เรโชติเรียนผมจะใส่เป็นตัวของคิงเรกูลัส2แล้วก็เวทฟิลด์2นะครับนี่เป็นเรโชติเรียนในสกายสไตรเกอร์ที่ผมมองว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสามารถเอาไปจัดตามกันได้นะครับอันนี้ก็คราฟไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวตอนผมคราฟติเรียนเสร็จเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูนะครับก็40ไปนะครับผมเรโชมาตรฐานนะครับอันนี้ก็สามารถคราฟไว้ก่อนได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคไปลุยกันThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับสำหรับ Sky Striker นะอันนี้ก็เป็นมือที่ดีนะครับแล้วเริ่มหลังนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มี Hand Trap อะไรเจอกับตัวเล็กของ Brandes นะครับผม Despair ก็เมตานะครับเมตาตอนนี้เลยโอเคเทอร่าฟอร์มิ่งขึ้นมือมาแล้วก็มีเวทฟิลอยู่แล้วบนมือนะครับก็เดี๋ยวส่งเป็นค่าคอร์สกันอารูเบอร์มาโอเคครับผมเรามีตัวของชาร์คแคนนอนอยู่นะครับก็ไม่ค่อยกลัวตัวของอินเรสเท่าไหร่นะครับในส่วนของตรงนี้แต่ว่าต้องดูว่าบอร์ดอีกฝั่งมีอะไรบ้างนะเอาจริงๆนะครับถ้าเรามีตัวของน้องเรย์กับตัวของลิงเกตอยู่สามารถทำโอทีเคได้นะครับถ้าบอร์ดอีกฝั่งโล่งเดี๋ยวนะมีใบนี้ด้วยหรอมีอีโดด้วยหรอเนี่ยโอเคนะครับผมโอเคครับมีอีโดด้วยคุณผู้ชมฮะเหลือเชื่อจริงๆโอเคครับผมเป็นbranded อีโดนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะมีชาร์คแคนนอนอยู่ดีนะครับแต่ว่าต้องเพลย์เราเล็กน้อยไม่คิดว่าจะเจอโอเคมิราเจตต้องมูฟอารูเบอร์ตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าเซตin red ไม่ก็ banish banishment นะครับผมจำชื่อไม่ผิดเนาะที่มันเป็นกับดักไม่เป็นไรครับเนี่ยชนะแล้วเอาจริงนะถ้าบอร์ดเขามีแค่นี้คือชนะเลยนะเพราะว่าชื่อว่า expulsion โอเค banishment ก็คือชุบมาแล้ว fusion เนาะพอดีครับพอดีไม่ได้ใช้บ่อยนะโอเคครับชุบมาครับผมก็เดี๋ยวผมเอาอีโดออกไปนะครับไม่มีอะไรนะครับเพลงนี้ก็เอาอีโดออกนะครับก็เรียบร้อยแล้วอะโอเคประมาณนั้นนะครับหรือเอาจริงเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเอาอีโดออกเลยด้วยซ้ำยังได้เพราะเรามี area zero นะครับจะส่งไปค่าคอสลงก็ได้อะคือสามารถทำได้หลากหลายแต่ว่าเนี้ยผมต้องการถมเวทด้วยซ้ำนะครับก็เลยทำเทอร่าฟอร์มิ่งก่อนเปิด3เจอไหมหูเจอเอ็นเกมมันตายแล้วทุกคนมันตายแล้วครับมันตายแล้วเดี๋ยวผมโชว์ท่า OTK ให้ดูนะผมโชว์ท่า OTK ให้ดูแล้วกันท่า OTK วิธีการทำคือน้องเรย์1แล้วก็ตัวของ
ไอ้นี่1นะครับตัวของ linkage 1อันนี้ผมทำให้ดูนะ linkage อีกใบนึงไปเลยแล้วกันผมจะทำท่า OTK ให้ดูนะครับว่า Ray 1ใบ linkage 1ใบทำยังไงนะครับโจทย์1แต่ว่าถ้าผมไม่รีบมากผมจะไม่ทำท่า OTK นะแต่ว่าอันนี้ก็คือบอร์ดมันโล่งพอดีผมอยากทำให้ดูเนาะวิธีการคือมีน้อง Ray 1ตัว linkage 1ตัวนะครับเข้าแพทเทิร์นนะครับเอา Ray ตีน้องเรตีเสร็จนะครับผมเราจะแปลงร่างน้องเรเปลี่ยนร่างเป็นตัวของแฮเตะนะครับตรงนี้ต้องการแฮเตะเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นต้องทำการโม่นะครับผมท่าแสงลงไปโม่ท่าแสงนะคุณผู้ชมแฮเตะครับทำการโม่โรเซ่แล้วเรากดลิงเกตครับผม OTK มาจากเร1ใบบวกลิงเกต1ใบนะครับลิงเกตเปลี่ยนร่างแฮเตะนะครับเป็นตัวของคาคาริแล้วเอาตัวของคังอารีครับผมเก็บตัวของลิงเกตกลับขึ้นมือเก็บตัวของลิงเกตกลับขึ้นมือนะแล้วก็ตีนะครับโอเคนะฮะในนั้นครับผมกดลิงเกตอีกรอบหนึ่งนะครับแปลงร่างคังอารีนะครับเนี่ยตอนนี้สกายสามารถทำ OTK ได้แล้วนะครับตีเลยพอเห็นภาพกันเนาะทุกคนประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นการ OTK ของ Sky Striker นะครับด้วยน้องเร่1ใบแล้วก็ลิงเกต1ใบนะครับสามารถเอาไปทำตามกันได้นะครับถ้าบอร์ดฝั่งโล่งสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเยอะก็แค่เอาอีโดออกแค่นั้นเองนะครับความรู้ที่ต้องรู้อันนี้ที่จริงแล้วอีโดอยู่ก็เอาจริงก็แปะฟิลแล้วก็ส่งอีโดลงก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเปิดไม่เจออีโดค้างบอร์ดนะครับอย่าหาทำดีกว่าผมมองว่าเล่นอย่างนั้นก็คุ้มกว่าแล้วก็เซฟกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคครับทุกคนมาดูกันต่อนะเริ่มหลังนะครับมือโอเคอยู่ไม่แย่เลยพอได้เบลเลอร์1ใบเป็นอินเตอร์รับในเทิร์นนี้เราต้องปาแบบคมโหดีดีอัลทรัสดาร์คคอนแทรคกับเดอะสวอมคิงกดฟิวชั่นแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโหรุนแรงไวจัดคุณพี่อ่ะฟิวชั่นนะจากมือหรือจากฟิวว่ามาเลยนะผมถ้ามีตัวนี้อยู่จากหลุมก็ได้ตัวใหญ่เรียกเฟลมคิงเรียกเฟมคิงตัวใหญ่มาแล้วด้วยเราหมดไปแล้วด้วยโอเคครับผมเอาไปลิงนะครับคิงกิลกาเมตนะครับถ้าไม่ขาดใบนี้ก็ไม่รู้จะขาดใบไหนแล้วครับ ถ้าไม่ขาดกิลกาเมชผมก็ไม่รู้จะขาดใบไหนแล้วแหละไปใบนี้ครับแรงโอเคครับผมได้เรื่องแบบนี้ได้เรื่องขึ้นตัวของ Deus Machinex นะครับเขาก็จะมีโอเคมอนสเตอร์การ์ดแอคทิเวตอิทเอฟเฟคโอเคน้องเรย์จะโดนดูดเข้าไปนะครับน้องเรย์จะโดนดูดเข้าไปแย่แล้วไม่นะเรย์จะโดนดูดไม่ได้นะครับผมต้องหาวิธีการทำสักอย่างไม่ให้น้องไรเย่โดนดูดattach that ถ้า attach that ไม่เป็นไรลิงเกตจะช่วยเราได้ลิงเกตจะช่วยเราได้แน่นอนครับเอาแบบนี้ฟึบฟึบอ่ะผมน้ำมันเรย์ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะลิงก์เป็นไฮยาเตะถ้าเป็น attach that ไม่ยากไม่ยากไม่ยากจะตีตรงแกโดนแน่สหายปั๊บไฮยาเตะจะทำการโม่นะครับผมจะโม่ engage ไปเลยเดี๋ยวจะเอาคังอริเกี่ยว engage นะครับฟึบโอเคจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมกดลิงเกตนะ When a monster guard your opponent controls
ขออ่านแป๊บนะ once per chain โอเคอ่ะว่ามาเราเป็นคังอรีนะครับถมเวทถมเวทมามาเลยเพื่อนเนฉันสิดูดคังอริของฉันสิเออดูดคังอริของฉันสินะครับผมดูดคังอริของฉันสิแล้วคังอริโดนดูดนะครับผมเราก็บิดหลบช็อตหนึ่งเพราะเธอนี้ยังไงเราก็ต้องจบด้วยตัวของชิซุคุอยู่แล้วนะครับให้ฝั่งมาเสียเอฟเฟกต์ฟรีนี่ท่าเท่จัดมันเสียการ์ดฟรีครับผมมันเสียการ์ดฟรีเราได้เก็บของฟรีมันอดดูดเราได้เวทในหลุมครบนะครับโอเคโอเคอ่ะเมนเฟส2เดี๋ยวเรากดเอ็นกาเจ้นะครับถ้าโดนแอดไม่เป็นไรเรามีคอบายอยู่แล้วเนาะแล้วกดเอ็นเกจเสิร์ชนะครับตะขอเกี่ยวอยู่แล้วโอ้ได้มัลติโรพอดีอีกโอเคถ้าได้มัลติโรด้วยดีครับดีเลยขอดึงเธอหน่อยนะจ๊ะขอดึงเธอหน่อยนะจ๊ะส่งแบบนี้ลงนะครับคืนของให้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปลิงก์เทอร์นี้เราเรียกชิซุคุแล้วเรียกตัวแดงแล้วเราต้องการชิซุคุจบเทอร์นะครับเดี๋ยวตอนจบเทอร์เราจะอินเตอร์รับนี่แบบนี้ทุกคนหลุมเรายังไม่มีตัวของชาร์คแคนนอนนะครับผมต้องการชาร์คแคนนอนอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยววนตะขอนะแล้วกดชาร์คแคนนอนเลยนะครับเอาตัวที่เรียกว่าน่าจะมีเท็กซ์ในหลุมอะไรอย่างนี้ออกนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเอาจริงก็จิ้มๆไปได้ครับไม่สเปรย์ไม่สเปรย์นะอย่าสเปรย์บางช่องตัวเองนะครับผมหลังจากนั้นน่ะถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยครับเราจะอินเตอร์รับเอาตะขอมาเนาะเราจะเห็นการใช้ตะขอ1ใบนะครับจากมัลติโรแล้วก็เราจะเซตอาร์เตอร์การ์ดนะครับได้ชาร์จแคนนอนนะครับเราได้อินเตอร์รับ2อันที่แข็งแกร่งในเทอร์นี้นะครับผมเลยเลือกเล่นอย่างนี้นะแล้วก็ส่งเอามัลติโรส่งอีกฝั่งเป็นค่าคอสเลยจะได้ไม่บังช่องนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียการลิงก์นะครับผมเพราะว่าเราต้องการคีปชิซุคุไว้ตอนจบเทอร์นะครับเมื่อกี้กดท่าเท่ให้ดูนะไม่มีอะไรทำเท่เฉย นะครับผมประมาณนี้โอเคครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับในตานี้ครับผมอีกฝั่งเหมือนจะมีแม็กซี่นะครับก็ตรงนี้อาจจะลำบากเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราแปะ Area Zero ก่อนแล้วกันถ้าเธอมีแม็กซี่งั้นหาของก่อน กลัวว่ะกลัวเหลือเกินนะครับออนเน็ตโดนดิดูนี่โดนอะไรไหมยังไม่โดนนะครับผมโอเคออนเน็ตโดนยังไม่โดนถือว่าดีนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการลิงก์เป็นชิซุคุนะครับได้ชิซุคุมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอีกฝั่งจะยังไงบ้างโอเคครับผมบอกแม็กซี่ไว้ก่อนฝากเคลียร์แม็กซี่ผมทีผมอยากได้ของเพิ่มเหตุผลที่หลายคนจะงงว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ลงแม็กซี่ไปก่อนแล้วเคลียร์ไปนี้ไปก่อนนะครับผมอธิบายให้ฟังเหตุผลเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงแม็กซี่ไปก่อนนะแล้วกดเวทฟิลปุ๊บจิ้มปั๊บเปิดไม่เจอคาร์บอร์ดครับพอคาบอร์ดออนเน็ตโดนกดไม่ได้เราไม่ได้ชิซุคุตอนจบเทิร์นเราแพ้เลยครับอ่ะนั่นคือเหตุผลนะครับเฮ้ยอย่าเปิดไม่เจออ๋อได้น้องเรย์ขอบคุณมากนะครับผมเล่นแบบนี้มันเซฟกว่านะครับแค่นั้นแหละแล้วเรามีแม็กซี่2ใบอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเล่นแบบนี้นะมันจะเซฟเซฟครับไม่งั้นเดี๋ยวบอร์ดเราไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจบเทิร์นไม่ได้เสิร์ชเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราตายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีช็อตที่กดเอเรซิโลเปิด3ปั๊บไม่เจอทีนี้แม็กซี่ค้างบอร์ดออนเน็ตโดนกดไม่ได้นะครับเลยเลือกเล่นแบบนี้นะครับเพื่อความเซฟนะโอเคโดนอิมเปอร์บ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ
พราะว่าปกติแล้วชีทคูเอฟเฟกต์ก็คืออีกฝั่งทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับผมเอฟเฟกต์หลัก มันมีของขาดจะแล้วเดี๋ยวแอดเดี๋ยวอิมเปอร์อะไรนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับได้น้องเรย์มาแล้วก็ต้องพึ่งกับคนมีไซโคนกับแม็กซี่นะครับค่อนข้างลำบากอยู่นะครับในตานี้แต่ว่ามือเราเป็นแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับทำอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ยังไงนะครับการเลือกปลาแฮนด์แทรปต้องคมนิดหน่อย นี่อาจจะลำบากได้เฮ้ยผ่านเลยเหรอผ่านเลยใบหลังปิวนะครับผมผ่านเลยใบหลังปิวพอบายไปแล้วเฮ้ยเรย์รอดแล้วลูกเรย์ไม่ตายแล้วเย่น้องเรย์บอกหนูไม่ตายแล้วค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะจิ้มชิสุขุลงเลยครับเพราะว่ามือเรามีเรย์อยู่แล้วถ้าเจอก็ดีไม่เจอไม่เป็นไรวูเดลิงเกต OTK ครับผมแบบนี้ OTK ครับไปทุกคนมาไม่ใช่ OTK ดิเรียกว่า3เทิร์น K วันนี้เทิร์น3แล้วนะครับผมตีมาครับผมนายจงรับท่านี้ไปซะเถอะแปลงร่างเฮนชินหายาเถได้ลิงเกตพอดีถ้าไม่ได้ลิงเกตก็แค่เล่นคอนโทรลแบบเดิมครับผมพอได้ลิงเกตพอดีอย่างนี้ละงามไส้ละหมดน้องโรสเฮนชินครับลิงเกตขอเปลี่ยนร่างนะครับผมเป็นตัวของคาการิโอ้โหมันเก่งจริงอะพอมีลิงเกตแล้วมันเก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นไม่ใช่เป็นเพลงพี่อิงไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปเรื่อยเลยนะตอนนี้ไปเรื่อยแล้วนะครับผมตีครับเอาเฮือกดลิงเกตอีกรอบนึงครับผมเอาตายนะครับอุกกาบาตลงไม่ได้นะนี่มันแบทเทิลเฟสนะคนเก่งจริงเขาแปลงร่างแบทเทิลเฟสครับผมน้องเรย์บอกเขาไม่แปลงร่างเป็นเฟสที่โดนอุกก้าหรอกนะตีครับผมเอาล่ะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปของ Sky Striker Linkage นะครับก็เดี๋ยวตัวของ Sky Striker Tyrion เดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆ